บะฮุ่งเผือกบะฮุ่งเหลืองนี่สุกเลยพี่น้องหน่วยใหญ่จ้ะมืออื่นพุ่นละจังสิเก็บแล้วก็ไปพาเอาไหนสิส่งให้ผู้ที่อยากได้จ้ะพี่น้องรอคอยโดนแห้งเพื่อสิสุกสุกมันสิเป็นสีสมจ้ะเมื่อหน่อยนี่บ่มีไหนพี่น้องน้องท่านว่าพาเบิ่งมีอยู่ว่าบ่มีก็มีอยู่บ่พอสิบไหนดอกจ้ะต่อหน่วยต้นนี้ก็จงไว้คือกันเป็นบักฮุ่งตำพี่น้องบักฮุ่งยาวตำกรอบดีเอาไว้ให้สุกเสเอาแนวไว้ให้พี่น้องเฮาคือกันสิพาไปเบิ่งบักผ่าวหน่วยใหญ่ปานใดล่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งกล้วยอันง่าสางว่าพี่น้องแก่หรือยังนี่หน่วยใหญ่ค่ะจ้ะหน่วยโทแขนพุ่นล่ะนี่เบิ่งก่อนมีเหล็กบ่พี่น้องมีอยู่3หวีจ้ะ1 2 3 4 5 6 7 8หวีละ8หน่วย2 4 6 8 10หวีนี่มี10หน่วย3หวีอุ้ยหน่วยหนึ่งกิน3คนพุ่นแล้วพี่น้องยังสิเบิดนี่เนาะพี่ยายใช้ตัดหญ้าไฟป้าบักขามจ้ะมื้อนี้จะคล้องก็ใส่ฟุ้นใส่กากมันให้มะพร้าวหน่อยนี่ให้หลายอย่างแหละจ้ะทั้งกล้วยนําเฮ็ดเวียกซอยกันพี่น้องตัดออกกระแปนดีแล้วไฟนี่เราได้เก็บไปกินสมน้ำมะกอกฝนตกว่าเศร้าน้ำเป็นสีแดงเลยพี่น้องช่วงที่แรงฝนทิ้งช่วงวังหันกับน้ำเป็นสีฟ้าๆจ้ะคือน้ำทะเลเลยต้นนี้ใหญ่ๆงามๆคือพอท่านออกจันน้ำมูอยู่บักเขียบคือมาติดอยู่ผีหน่วยต้นหนึ่งอันนี้ปลูกแทนไหวพี่น้องบักละมุดมันตายจ้ะมืดมืดเห็นบ่เนาะมันขึ้มพี่น้องทั้งขึ้มทั้งล่มเบิกต้นนี่ที่ออกหน่วยออกจันก่อนหมู่นี่พี่น้องต่อกันหลายหลายจ้ะติดอยู่พี่น้องต้นเพิ่นหักเอาไว้แซงละบ่หลายนี่ออกมาที่แหลกสิจังซี่ล่ะจ้ะดกหลายสิบหน่วยเลยล่ะ20 30หน่วยพุ่นแต่ว่าเพิ่นก็สลัดออกพี่น้องมันก็เน่ามีแซงแหลกนี่เป็นอยู่2หน่วยติดอยู่พอได้10อยู่จ้ะต้นนี้ก็ติดหลายเติบย่านห้างแตนกับปะนะแตนตอดอันแตนนี่ไม่กล้วยฟังนี่ดูดีอยู่จ้ะนี่ฟังปุ๋ยก็คือใส่ขี้หนูขี้ไก่พี่น้องแนวเข้มๆเพิ่นมักบำรุงดินไปนำจ้ะบำรุงเอาหน่วยเอาดอกมันก็สูตรเสมอพี่น้องใส่สูตรเดียวนี่แหละจ้ะสูตร15 15 15 3เดือนใส่เทื่อนึงจ้ะใส่แล้วก็โฮดน้ำให้ขี้ไก่นี่ขี้หนูนี่ว่าแต่มันพี่น้องเอามาใส่เพราะว่าเพิ่นบ่ย่านเข้มอยู่แล้วบ่ขาวช่วงใส่ช่วงเบิดฝนก็ดีพี่น้องช่วงเบิดฝนเฮาก็ฮดน้ำเอาช่วงอันปุ๋ยสิเป็นปุ๋ยขอกนะจ๊ะขี้ไก่ขี้หนูจังซี่ถือว่าผ่านดีดอกพี่น้องได้สิได้กินอยู่จ้ะแต่ว่ากระดนอยู่มะพร้าวน้ำหอม
สามปีพี่น้องสามปีนี่แล้วหมดกระโดกดีจ้ะพี่น้องกระสวยมาเลยตัวนี้ออกหน่วยให้กินอยู่เบิดปีนี่จ้ะมันออกหน่วยแล้วมันก็ออกดอกมาใหม่สอนมาใหม่จ้ะก็ได้กินเป็นของหวานบ่ว่าสิคิดว่าสิขายสิยังดอกจ้ะพี่น้องมาสวนกับพ่อได้มาบีบกินมันยังหน่อยอยู่จ้ะปลูก 2,000 สาลียากับกระสวยมาเล่จ้ะพี่น้องต้นนี้ก็ปลูกแทนมากอันนี้ละละมูดมันตายแม่งเจาะตายต้นนี้ปลูก3ไม้จ้ะเมื่อท่านเดออกจันทร์นะมูต้นนี้ผัดกระเบื้องใหญ่ผัดออกจันเลยพี่น้องนี่ว่าท่านใหญ่ซาโมแต่ว่าออกดอกมาที่แรกกะสิบ่ค่อยติดดอกจ้ะขึ้นไปเรื่อยๆพุ่นบ่แม่นมีดวงตัวนี้ดวงมาเจาะว่าใหญ่ใส่ก็บ่ค่อยได้เบิ่งค่าตัดแต่หยาวิธีดูแลรักษาดวงพี่น้องกะย่างเบิ่งจังซี่ล่ะจ้ะแล้วก็เอาเหล็กแท่งเลยแท่งให้มันตายเลยพี่น้องเอาไปจี้กินต้นที่ว่าท่านออกดอกนี่คือต้นสามไม้จ้ะกับต้นที่สงสัยว่าสิเป็นบักพร้าวพร้าวกายจ้ะกาขามมันละพี่น้องตัวนี้หักบ่เนาะคนผู้อ้วนแท้ไปเบิ่งอ้าวไปได้โหบาดเสียวนี่ต้นสีสมบูรณ์พี่น้องบ่ท่านเห็นเป็นต้นเป็นหยังอยู่กะเริ่มออกจันทร์แล้วจ้ะออกหน่วยรอสิ่มผลผลิตจ้ะพี่น้องบาดนี้สวยงามมื้อนี้ก็เอาขี้หนูออกมาเกือบ10สอบจ้ะมาใส่ใส่ไกลๆพี่น้องไกลๆต้นมันหล่อหากออกมาต้นนี้ก็ใส่ใหม่นี่ใส่ไกลๆเลยจ้ะรอน้ำฝนจันทั้งไตสิบ่ค่อยติดหน่วยมันจันหน่อยเห็นแล้วก็สื่นใจพี่น้องก็มีผู้เพิ่นถ่วงอยู่เพิ่นว่าปลูกหมากปลูกบักพร้าวย่ำได้สิได้กินเพิ่นว่าเป็นบาบ่คือมาปลูกเพิ่นว่าจังซี่ล่ะนางงามๆก็เอามาเฮ็ดเป็นจังซี่แล้วพี่น้องเป็นโขกน้องหน้ามาถมถิ่มเพิ่นว่าก็บ่เป็นหยังพี่น้องเห็นผลแล้วนี่ตัวนี้สิเป็นท่านสาลีคือกันบ่จักพี่น้องก้นแหลมๆมันก็สวยมาเล่ก้นแหลมๆต้นนี้บ่สาลีหยังต้นนี้บ่ท่านเป็นหน่วยอยู่นี่ออกดอกอยู ก็เป็นห่างๆแน่อยู่ตัดถิ่มหลายต้นเติบพี่น้องปลูกแซนใหม่ข้าวเดียวมันก็ใหญ่หรอกจ้ะตัดหญ้าออกแล้วงามแล้วบาดในสวนถ่ายคลิปก็เป็นตะเบิงแต่ว่าทางเขามากอ่ะแย่คือเก่าจ้ะต้นนี้ก็โดกดีอยู่ได้พี่น้องนี่ก็สิบ่ติดหน่วยทั้งเบิดดอกจ้ะสีแสงละ 6-7 หน่วยนี่ละคือนี่ปุ๋ยกับต้นใหญ่กับใส่หลาย
ต้นละถวยถวยแกงเฮานี่ล่ะพี่น้องต้นหน่อยก็ใส่หน่อยสังเกตเอาจันแหลกบ่ติดพ่นไวจ้ะพี่ล่ะตัวถึงพี่ล่ะจังสิติดบัดนี้คือโง่เขาเมื่อหาบล้านเลยล่ะพี่น้องเฮ็ดเวียกเมื่อยเลยมื้อนี้เขาเมื่อตอบคอมเมนต์พี่น้องเขานำกล้วยอีก2สำเนอก็สิได้ตัดอีกแล้วจ้ะแก้อีกแล้วพี่น้องพอดีพอยังใช่ตัดอีก2แถวกะแล้วน้ำเป็นสีแดงไปทั่วเลยจ้ะเพราะว่าฝนตกสามมาทุกเมื่อทุกเมื่อพี่น้องนี่ยางพายางเลาะบ่ทั่วสวนจะเถื่อเลาะเป็นมุมๆเอาพี่น้องมันเมื่อยเฮ็ดเวียกแล้วแล้วก็มันมาทาคลิปยางบ่ไหวปานใดลูกชายเดี๋ยวสิให้ลูกชายเอาโดนมาบินขึ้นในเบิ่งมุมสูงมันจังสิเห็นทั่วสวนจ้ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า